ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ SEF 15 Index Future มีแนวโน้มน่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานก็ดีตัวกลับขึ้นมาในระดับ800จุดอีกครั้งสำหรับในส่วนของ S50 S12 โดยทั้งนี้ก็มองในเรื่องของปัจจัยบวกก็มาจากความคาดหวังเกี่ยวกับการมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินดอกเบี้ยต่ำเข้าสู่ธนาคารพาณิชย์จาก ECB นะคะที่มีการคาดการณ์มาในช่วงก่อนอันนี้ก็คงต้องติดตามดูว่าจะเห็นในส่วนของตัวตลาดต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยปรับตัวขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่คืนนี้ก็น่าจะรับข่าวในประเด็นดังกล่าวมองว่าในส่วนของปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงหนุนอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วก็มองในเรื่องของเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาซื้อในฟิวเจอร์เมื่อวานนี้ก็แต่ว่าเห็นแรงซื้อเนี่ยที่น้อยลงในส่วนของตลาดหุ้นเองก็ทำให้ระหว่างวันเนี่ยยังมองว่าการเคลื่อนไหวของ S50 S12 น่าจะยังมีความผันผวนถึงแม้ว่ามีโอกาสจะขึ้นไปทำไฮใหม่เหนือระดับ806จุดแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการพักตัวอีกครั้งถ้าหากว่าจบข่าวเรื่อง ECB ไปแล้วดังนั้นจึงแนะนำเป็นเพียงการเข้าเก็งกำไรในฝั่งรอง S50 S12 โดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ793จุดสำหรับในส่วนของตัว Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงมาเมื่อวานนี้อยู่ที่ระดับ 1.72 เท่าโดยมีในส่วนของ Put Call Open Interest ที่ยังค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.47 เท่าแต่ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็กลับมามากกว่า Put Option เป็นวันแรกสะท้อนภาพรวมตลาดที่มองมีแนวโน้มจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นต่อแต่ว่าระหว่างวันก็ยังคงความผันผวนโดยทั้งนี้หลังจากที่ระหว่างสัปดาห์เนี่ยในส่วนของ SET 50มีการขึ้นไปทำไฮใหม่ที่ระดับ 810.04 จุดวันนี้ก็ยังมองว่ามีโอกาสจะสร้างไฮใหม่ได้อีกครั้งเช่นกันโดยมองแนวต้านของวันนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ 810-820 จุดดังนั้นยังสามารถคงสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาเทสสิ่ง770-780จุดเพื่อทำกำไรจากค่าพรีเมียมที่มีแนวโน้มลดลงต่อได้สำหรับในส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์แนะนำให้ทยอยปิดสถานะช็อตทำกำไรในส่วนของ IVL S12 ออกไปก่อนหลังจากที่เมื่อวานในส่วนของราคาดีดตัวขึ้นปิดบวกแล้วก็เห็นวอลุ่มเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าและได้รับแรงหนุนจากในส่วนของ RSI ที่กลับมาให้ค่าสัญญาณบวกส่วน อีกตัวที่แนะนำคือ IRPC S12 หลังจากที่เมื่อวานราคาปิดแท่งเทียนเป็นสีขาวสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นแล้วก็ในส่วนของ RSI กลับมาให้ค่าสัญญาณบวกก็แนะนำให้เก็งกำไรลองในระยะสั้นโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 4.60 บาทส่วน Commodity Future ในส่วนของตัว Gold Future เนี่ยมองว่าน่าจะเห็นการดีดกลับขึ้นตามทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลกหลังจากที่เมื่อเช้านี้ก็ดีดตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,784.94 เหรียญต่อออนซ์โดยเป็นการปรับขึ้นมาจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์อีก 1.84 เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้ก็มองว่าเป็นการรับข่าวบวกในเรื่องของ ECB ที่จะมีการปล่อยกู้รอบใหม่ให้กับในส่วนของธนาคารพาณิชย์แล้วก็มีการคาดการณ์ถึงมูลค่ากว่า 500,000 ล้านยูโรโดยทั้งนี้ก็เป็นแรงกระตุ้นให้มีการเข้าไปลงทุนในส่วนของโลหะมีค่าแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นเองโดยทั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นมาก็มองว่าน่าจะส่งผลให้ในส่วนของ Gold Future มีโอกาสที่จะขึ้นทดสอบแนวต้านที่ระดับ 25,900 แล้วก็มองแนวต้านถัดไปที่ระดับ 26,150 บาทดังนั้นจึง
แนะนำให้เข้าเก็งกำไรรองในส่วนของ GFJ12 แล้วก็ GF10J12 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 25,600 บาทสำหรับในส่วนของตัว Spot Silver ที่ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงก็มองว่าหลังจากที่ในส่วนของตัว Spot Silver เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ5เดือนหลังจากที่ผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ 35.70 เหรียญขึ้นมาก็มีแนวโน้มที่จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของโลหะเงินก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วกว่า 32% จากในช่วงต้นปีแล้วก็ถือว่าเป็นโลหะมีค่าที่มีการปรับตัวขึ้นมากที่สุดในปีนี้ทั้งนี้ก็มองในส่วนของแนวโน้มก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อโดยมองในส่วนของแนวต้านถัดไปที่ระดับ37ถึง 37.5 เหรียญต่อออนซ์ทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัวโลหะเงินก็เป็นโอกาสที่จะเข้าไปกินกำไรในฝั่งรองได้ดีกว่าในส่วนของตัวโลหะทองคำเนื่องจากว่าถ้าเปรียบเทียบในส่วนของเรโชระหว่างราคาทองคำแล้วก็โลหะเงินก็มีการปรับตัวลดลงมาต่อเนื่องจากถ้าเทียบจากในส่วนของค่าเฉลี่ยในระยะ10ปีที่ระดับประมาณ60เท่าเนี่ยตอนนี้ก็มีการปรับตัวลงมาสำหรับในส่วนของเรโชดังกล่าวที่ระดับ 48.36 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ5เดือนทั้งนี้ก็มองในส่วนของตัว Spot Silver เองก็นอกจากในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่ค่อนข้างแข็งแกร่งก็ยังได้รับแรงหนุนในส่วนของตัวมาตรการของ ECB เช่นกันแล้วก็ในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวลดลงโดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนหลังจากที่แนะนำให้เปิดสถานะรองในส่วนของ SVJ12 ก็อาจจะทยอยรับรู้กำไรออกไปบางส่วนโดยมองแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,110 ถึง 1,130 บาททั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 1,070 บาทสำหรับในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์เช้านี้ปรับตัวลดลงอีก 1.78 เหรียญมาอยู่ที่ระดับ 122.59 เหรียญต่อบาร์เรลทั้งนี้ก็เผชิญแรงขายทำกำไรจากในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่มีเครื่องมือส่วนหนึ่งสะท้อนภาพการเข้าซื้อมากเกินไปแล้วก็มองในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับสูงก็กระตุ้นแรงขายทำกำไรออกมานอกจากนี้ยังมีในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐบางส่วนที่ออกมาค่อนข้างแย่กว่าคาดก็ทำให้มีความวิตกกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐเกิดขึ้นก็เป็นแรงกดดันให้การขายทำกำไรในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์แต่ก็มองว่าทิศทางหลักยังคงเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็มองแนวรับเนี่ยอยู่ที่ระดับ122เหรียญต่อบาร์เรลดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของตัวราคาออยล์ฟิวเจอร์น่าจะมีการพักฐานลงมาแต่ว่ายังไม่น่าจะหลุดระดับ3,720 บาทยังคงให้ถือสถานะรองที่แนะนำให้เปิดไปเมื่อ2วันก่อนใน BRS 12ได้เพื่อรอทำกำไรเมื่อดีดกลับขึ้นอีกครั้งขณะที่ปัจจัยที่ต้องติดตามคืนนี้ถ้าหากมองในเรื่องของ ECB แล้วถ้าไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นก็มองว่าอาจจะต้องระวังแรงขายทำกำไรในส่วนของตัวสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหลายแล้วก็ยังคงต้องติดตามในเรื่องของการแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีของนายเบนเบนันเก้หรือว่าประธานเฟดต่อคณะกรรมการบริหารการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในคืนนี้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ